สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนเล่น จริงๆมีคนขอผมเยอะนะรีวิวหนังเก่าบ้างที่รีวิวหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้พยายามจัดให้พยายามจัดให้ตามที่ทุกคนขอให้ได้เพราะว่าหนังหลายๆเรื่องที่ทุกคนขอมาก็แม่งน่าสนใจนะครับเป็นหนังที่ผมสนใจอยู่แล้วด้วยผมก็กำลังนั่งคิดอยู่นะว่าจะรีวิวหนังเรื่องอะไรดีวะอะไรเงี้ยระหว่างที่นั่งคิดเนี่ยแล้วก็อัปเดตของเล่นไปด้วยดีกว่าวันนี้มีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับที่ผมขนเข้าบ้านนะชิ้นแรกนี่เป็นไลน์โปรดักต์ Marvel ลิขสิทธิ์แท้นะครับผมเป็นค่ายของคนไทยนะคือ Toy Lazy ผมว่าของ Toy Lazy เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่1คือราคามันจับต้องได้นะและมันมาในสไตล์ของเหมือนน่ารักนะครับตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็ฟีลแบบเหมือนเป็นการ์ตูนหน่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับผมมันใช้พื้นที่ในการตั้งไม่เยอะแล้วก็มันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยลายโปรดักต์ล่าสุดของทาง Toy Lazy นะครับผมก็คือนี่ Wakanda Forever นะครับตัวนี้เป็นกล่องสุ่มนะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับแล้วก็มี1 Secret ก็คือเป็น Mark 1แอบเสียดายว่ามันออกช้าไปหน่อยนะผมไปสอบถามมาก็ได้ข้อมูลประมาณว่ามันก็เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับผมที่มาช้าไปหน่อยนะครับทางค่ายเขาก็อยากให้มันออกเร็วกว่านี้นะครับทันกระแสหนังนั่นแหละแต่ว่ากว่าจะพรูฟกว่าจะนู่นจะนี่ก็ว่ากันไปบลาๆๆๆนั่นก็เป็นเหตุผลของทางค่ายนะแต่มันมาแล้ว Wakanda Forever เอาจริงนะผมไม่ได้ชอบเนมอร์เว้ยแล้วก็มาร์ค2เนี่ยผมเฉยๆตอนในหนังมาร์ค2 CG เหี้ยมาก Wakanda Forever CG เหี้ยมากอยากได้มาร์ค1อยากได้หวังสูงชิบหายอีเหี้ยแม่งอยากได้แค่ซีเครตอ่ะจริงๆอ่ะแม่งไม่ต้องซื้อกล่องนี้ก็ได้นะหมายถึงกูแหละไม่ต้องซื้อกล่องนี้ก็ได้แม่งไปตั้งรับซีเครตแม่งเลยใครเปิดได้ซีเครตตั้งรับครับแต่ว่ามาแกะจึ๊บไปหนึ่งกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือเนี้ยหน้ากล่องเป็นแบบเนี้ยก็คือตัวละครตามหน้ากล่องเลยเว้ยเพราะว่าของ Toy Lazy อ่ะส่วนใหญ่เขาจะทำแบบนั้นนี่นี่ครับชัวนี่มีการ์ดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หน้ากล่องเป็นแบบไหนก็คือได้ตัวนั้นเลยอ่ะมาดูมาร์คทูกันหน่อยงานเป็นไงคือผมติดตามมาตลอดนะตัวงานของทาง Toy Lazy นะแล้วก็เห็นพัฒนาการนะเห็นพัฒนาการของเขานะครับว่ามันดีขึ้นอ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะจากแบบชิ้นงานตัวแรกๆที่เขาออกมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆคุณภาพมันก็ดูดีขึ้นดูโอเคขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นมาร์ค2ใช้ได้นะพาร์ทตรงควันนี่เป็นพาร์ทใสไม่ควันเนี่ยไฟนี่ไอพ่นเนี่ยตรงบินเนี่ยเป็นพาร์ทใสนะครับเล่นเรื่องพาร์ทใสด้วยเจ๋งว่ะเฮ้ยของเนมอร์แม่งอลังการซัดนี่นะครับให้ดูการ์ดนี่เนมอร์ชัวร์ๆนะครับคือหน้ากล่องเป็นเนมอร์ข้างในก็คือเนมอร์เลยผมพูดชื่อถูกปะเนมอร์นามอร์เนมอร์ประมาณนี้นะเฮ้ย เล่นเซิร์ฟเดี๋ยวอันนี้ยังไงวะอันนี้ต้องเฮ้ยเนมออู้กลายเป็นเนมอสวยว่ะนี่เนมอโคตรสวยเลยสำหรับผมนี่คือโคตรสวยเลยชอบพาร์ทน้ำมันอ่ะแล้วเขาออกแบบท่าให้มันเหมือนแบบกำลังเหมือนเล่นเซิร์ฟอย่างนั้นน่ะเล่นเซิร์ฟไงฟิลนั้นฟิลนั้นนะครับแต่นี่คลื่นไงมันมากับคลื่นไงแล้วก็ใช้คลื่นตรงนี้นะครับเป็นพาร์ทใสแล้วก็เป็นฐานด้วยนะครับแล้วก็มีปีกปุ๊กปิ๊กที่ข้อเท้านะครับเหมือนในหนังแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคือของ Toy Lazy พักหลังๆเนี่ยเขาทำลูกตาให้มันโตขึ้นนะครับเพื่อขับให้หน้ามันดูแบบดูเป็นการ์ตูนมากขึ้นมันดูน่าสนใจมากขึ้นดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับโดยการขยายลูกตาให้มันใหญ่ขึ้นมันโตน่ารักขึ้นนี่เชี่ยสวยเนี่ยถ้าคุณซื้อเนี่ยกล่องแบบเนี้ยก็ได้2ตัวนะครับนี่ของผมไม่ได้ได้ซีเครตนะผิดหวังจริงๆผิดหวังแอบผิดหวังก็ผิดหวังเพราะว่าอยากได้แบบมาร์ควันไงแต่ไม่เป็นไรนะครับเป็นมาร์คทูก็ได้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจ2ตัวนี้ก็เข้าไปที่เพจเขาก็ได้นะอยู่ต่างจังหวัดก็สั่งซื้อได้นะครับเข้าไปที่เพจเขาก็ได้แล้วก็มาถึงตัวต่อไปใหญ่หน่อยนะครับอันนี้เป็นผลงานของคนไทยเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์ทอยนะนี่ Tom and Tony แค่ชื่อกล่องก็ปั่นแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวทำไงดีวะเปิดนี่ก็ได้อย่างนี้เต็มจอไปเลยแซดนะครับเป็นผลงานของพี่วัดนะครับผมพี่ชายที่น่ารักของผมนี่
ตัวนี้อยากจะอวดแหละเห็นคำว่า AP ไหมเห็นไหมเห็นคำว่า AP เปล่า AP ย่อมาจาก Artist Proof นะคอนเซปต์ของตัวนี้ก็คือ Tom and Jerry นะครับผมแล้วก็คาแรคเตอร์ทอยตัวนี้ก็จะมีทอมที่เป็นหน้าลุงตู่นะครับแล้วก็ตัวเจอร์รี่นะครับผมในคาแรคเตอร์ตัวนี้พี่วัดแกเปลี่ยนชื่อเป็นโทนี่นี่ครับเล่นล้อกับคุณทักษิณนะครับแล้วก็เป็นหน้าคุณทักษิณเป็นรูปหนูข้างหลังมีแค่บอร์ดเกมด้วยแค่แบบไอ้เกมงูอ่ะเกมงูสมัยก่อนอ่ะจำได้ป่ะเออเอาตัวละครแล้วทอยเต๋าแล้วก็เดิน1 2 3 4 5 6ซึ่งกติกาการเล่นเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าน่าจะประมาณเนี้ยก็คือเห็นป่ะเขาจะมีเลข1ถึง77ตรงเนี้ย77ตรงเนี้ยมันจะมีรูปโทนี่ใช่ป่ะแลบลิ้นอยู่แล้วก็ฟินิชเห็นป่ะนั่นหมายความว่าถ้าโทนี่ถึง77ก็คือโทนี่ชนะโดยที่ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีกับดักเนี่ยแบบเห็นป่ะมีเรือดำน้ำมีรถถังมีการเล่นโกงมีการเล่นโกงนะมีการเล่นโกงเอารถถังเอาเรือดำน้ำมาทุ่มเนี่ยมีสกัดกั้นมีไล่จับโทนี่มีกันแกล้งโทนี่อะไรผิดก็โยนให้โทนี่ตลอด เออจริงๆๆๆๆๆๆเนี่ยกิมมิคของอาร์ตทอยในซีรีส์ที่เล่นล้อกับคนมีชื่อเสียงนะบุคคลมีชื่อเสียงของพี่วัดเนี่ยมันจะมีอะไรจี้ๆอย่างเงี้ยแบบมันโคตรจี้ตลกอ่ะเออเน้นตลกหน่อยเปิดชั้นแรกโอ้โหวีตายชักทำไมมันโอ้ทำไมเอ๊ะโอ้ยนี่มีลูกเต๋าพี่วัดให้ลูกเต๋านะครับมาแล้วก็เป็นตัวนี้เล็กๆนี่เป็นตัวเล่นเล็กๆนี่ครับเอาไว้เล่นกับไอ้กระดานเมื่อกี้งึบฮึบไอ้เหี้ยโคตรสวยสัตว์แค่ทอมก็หาแล้วทำไมตามเหลืองอ่ะนี่จะทำยังไงกับมึงดีมั้ยอีสัตว์มีชีสนี่ถ้าดูสวยนี่เป็นรูปประเทศไทยนะชีสนี่เห็นป่ะเออเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่มาให้ดูคนนี้คนนี้เฮ้ยโทนี่ก็ต้องอย่างนี้ได้นะน่าจะนะนี่ถือชีสคือมันเกี่ยวกันพอดีอะล็อกมันเกี่ยวกันได้พอดีผมก็เลยเอาเกี่ยวไว้น่าจะอย่างนั้นมีแค่นี้เลยงานชิ้นนี้ง่ายๆไอตัวพินอคคิโออะที่เป็นลุงตู่ก่อนหน้านี้ว่าง่ายแล้วนะอันนี้แม่งง่ายกว่านั้นอีกคือแม่งมาเป็นตัวอย่างนี้เลยหางเหิงหูอะไรพี่วัดแกไม่แยกส่วนให้เลยให้มาเป็นตัวอย่างนี้แล้วก็เน้นแพ็กเกจที่มันแบบแน่นหนาแทนนะครับงานของพี่วัดเนี่ยคาแรคเตอร์ทอยของพี่วัดเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเน้นไปที่การเมืองมากเกินไปหรือเปล่ามันทำให้คนที่ไม่ชอบการเมืองเข้าถึงยากหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมายเซ็ตของพี่วัดนะครับเขาบอกว่าเขาแค่อยากจะเหมือนกับเมมโมรี่เหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่เป็นนายกที่เป็นลุงตู่ถูกไหมเออแล้วงานศิลปะพวกนี้มันก็เป็นเหมือนงานที่จะอยู่กับเราไปอีกนานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเก็บความทรงจำในยุคสมัยนั้นนะครับเราก็จะได้นึกออกว่าเอ้ยเราเคยอยู่ในยุคสมัยหนึ่งที่มีนายกขี้หงุดหงิดหงุดหงิดไปไหนนี่จริงๆมันมีติดตรงนี้ได้เนี่ยพี่วัดแกทำนี้ได้แน่แกฝังแม่เหล็กไว้ที่หัวนะครับตัวโทนี่นะคือจริงๆมันก็เป็นเหมือนอารมณ์แบบถ้าเปรียบเทียบกับหนังมันก็เป็นแบดโจ๊กอะนะเป็นตลกร้ายนะครับที่ในยุคสมัยของลุงตู่เนี่ยเราก็ลำบากพูดกันตามตรงนะลำบากทุกอย่างไม่งั้นลำบากไปหมดนะครับผมแล้วมันก็เป็นตลกร้ายนะที่แกเอามาใส่กับทอมแอนด์เจอร์รี่จริงๆทอมเจอร์รี่สำหรับผมเป็นตลกร้ายเช่นกันคือในเรื่องอ่ะทอมแอนด์เจอร์รี่นะครับเขาจะไล่จับกันถูกป่ะแล้วเขาจะทุบกันตีกันนะครับซึ่งในสถานการณ์ความเป็นจริงแมวกับหนูไล่กันมันคือโศกนาฏกรรมแมวเวลาไล่หนูเนี่ยส่วนใหญ่หนูจะตายที่บ้านญาติผมเลี้ยงแมวแล้วก็จะเห็นประจำเลยนะที่แมวคาบหนูมาซึ่งแบบบางทีพุงแตกไส้ทะลักหรือบางทีแบบตายแล้วแบบนิ่ง ก็คือหนูตายแล้วอะไรเงี้ยเอามาอัปเดตให้คนที่บ้านบอกว่านี่น้องปราบหนูไปแล้ว1ตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโศกนาฏกรรมถูกไหมครับแต่ตอนเด็กๆนะครับเราไม่รู้ว่านี่คือโศกนาฏกรรม
เราก็หัวเราะชอบใจแมวกับหนูไล่กันที่ตลกร้ายกว่านั้นคือคนที่เป็นเหมือนคนที่มั่นใจว่าตัวเองอยู่ชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารเนี่ยก็คือแมวก็คือทอมถูกไหมครับแต่ในท้ายสุดแล้วของเรื่องราวทอมแอนด์เจอรี่นะครับทอมคือผู้ที่พ่ายแพ้ในทุกมิติ 99.99% ทอมแพ้ไม่ว่าสถานการณ์นั้นทอมจะได้เปรียบวางแผนมาขนาดไหนโกงทุกวิถีทางวางกับดักล่อเจอรี่เอาไว้ทุกมุมห้องทำทุกวิถีทางให้ตัวเองได้เปรียบในสังเวียนนั้นในพื้นที่นั้นแต่สุดท้ายทอมจะโดนหนีแบบเนี้ยทอมจะแพ้นี่ก็เป็นเหมือนนัยยะที่พี่วัดเขาคงอยากจะใส่นี่เป็นการตีความของผมนะเวลาเห็นงานศิลปะอันนี้ผมตีความเป็นเหมือนโทนี่นะครับที่เป็นเจอรี่อย่างเงี้ยที่ยืนอยู่บนหัวทอมทำบล็อกรอยเท้าเอาไว้บนหัวด้วยเพื่อให้ทุกคนแบบเก็ตว่าเฮ้ยโทนี่จะต้องยืนอยู่บนหัวทอมเท่านั้นนะครับแล้วถือชีตรูปประเทศไทยเหยียบหัวของทอมอยู่อะไรอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นนัยยะที่พี่วัดเขาก็อยากจะเก็บนะเก็บความทรงจำในช่วงยุคสมัยนี้เอาไว้ให้มันเป็นรูปแบบของงานคาแรคเตอร์ทอยที่ตลกร้ายแบบนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับแต่ว่าวันที่ทุกคนดูคลิปนี้คือโซเอาไปแล้วนะครับโซเอาไปแล้วนะแต่ก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองไปตามหาดูนะลองไปตามหาดูน่าจะมีคนปล่อยบ้างนะครับน่าจับเนาะน่าจะพอหาได้บ้างมากล่องที่3โหย30ปีอนิเวอร์ซารีอสุรดาตอนเปิดพีอ่ะตอนเข้าโปรโมกันอ่ะเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของเหล็กจริงๆก็คือเป็นอสุรดานะครับเวอร์ชั่นไดแคสต์ อู้ยพี่แซดนี่กล่องของผมหน้ามันอยู่ไกลอ่ะเนาะมันแอบบุกนิดหน่อยนะครับน่าเสียดายเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรมั้งคงไม่เป็นอะไรข้างในมั้งเป็นงานทรีเมกานี่ชื่อค่ายเขาทรีเมกานะครับเป็นการร่วมมือระหว่างทรีซีโร่กับเมกาเฮาส์อาซูระดะคือการ์ตูนของเด็กผู้ชายที่สมัยนั้นคือแม่งดังมากนะครับผมเด็กๆสมัยนี้นะถ้าสมมติไม่ทันเกิดไม่ทันแล้วไม่รู้จักอะไรเงี้ยคุณไปถามพ่อคุณก็ได้รู้จักไซเบอร์ฟอร์มูล่าไหมหรือว่าอาซูระดะรู้จักไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นคือไซเบอร์ฟอร์มูล่าเนี่ยทำให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าสักวันกูจะต้องมีรถแบบอาซูระดะเนี่ยไว้ในครอบครองนะแบบไว้ขับอะอยากได้รถแบบนี้จริงๆเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาทางเอาออกก่อนออกไงวะอ๋อเป็นซองสวมแบบนี้ว้ายเฮียเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนไตเติ้ลอ่ะไตเติ้ลในการ์ตูนอ่ะถ้าใครยังจำได้อ่ะหน้าจอคอมพิวเตอร์นะนึกภาพไหมหน้าจอคอมพิวเตอร์เขียวๆเขียวๆฟ้าๆจำไม่ได้แล้วไตเติ้ลมันอ่ะนั่นแหละขออนุญาตเปิดนะครับจนโฉมสักหน่อยอสุรดานี่คือหนึ่งในความฝันวัยเด็กเลยที่ผมรู้สึกว่าแบบอีสันกูแบบอยากมีรถแบบนี้อ่ะโตขึ้นกูจะต้องเก็บตังค์ซื้อรถแบบนี้ให้ได้อะไรเงี้ยหูเฮียของใหม่เฮ้ย แม่งมีไฮยาโตะด้วย มีไฮยาโตะด้วยไอ้ซามีหัวคนปะเนี่ยมีมือให้เปลี่ยนด้วยยังไงวะมือจับอ๋อเป็นมือแบบยืนข้างรถไงยืนข้างรถแล้วเป็นมือแบบมือทิ้งเฉยๆอ่ะกับมือให้จับพวงมาลัยเว้ยลายแทงลายแทงสวยเนาะสวยเนาะข้างในก็บอกฟังก์ชันนะครับมันมีระบบไฟนะครับผมไม่มีถ่านอีกแล้วนะครับต้องใช้ถ่านกระดุม3เม็ดนะครับผมแล้วก็ใช้ถ่าน 3A 3ก้อนนะครับแล้วมันจะมีระบบไฟระบบไฟเขาก็จะมีเนี่ยครับมีระบบไฟมีไฟท้ายไฟหน้านะครับแล้วก็มีตรงไนทรัสข้างบนนะครับเป็นท่อข้างบนในห้องคนขับอะห้องโดยสารน่ะจอมอนิเตอร์จอคนขับอะบอกเข็มไมค์เลขไมค์อะไรอย่างนั้นน่ะก็มีไฟเว้ยเฮียไอ้เฮียบ้าไปแล้วอ่ะตายแล้ว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 เอารถออกมาโอ้เริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะนี่ตั้งข้างล่างกันฐานทุกคน
โอ้ยตายแล้วเชี่ยถือว่าทำความฝันไว้เด็กสำเร็จนะเออเราไม่ได้มีคือเราตอนเด็กเราฝันนะว่าอยากจะมีรถแบบสุรดะไว้ในครอบครองใช่ไหมนี่ก็เออทำลายความฝันไว้เด็กนะครับติ๊กเช็คอีกหนึ่งความฝันไอ้สัสมีปุ่มนี่นี่ผมเห็นอยู่นี่นี่ครับมีปุ่ม3ปุ่มนะฮะกดแล้วก็เป็นไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นพอร์ตไว้เสียบกับตัวรถโอ้ยสุรดาไอ้สาทำไมสวยสวยโคตรเลยอ่ะอุ้ยแกโหมือสั่นมือสั่นแกจับปีก่อนแล้วกันเชี่ยแต่ปีกตัวนี้เป็นพลาสติกเนาะยังไม่ใช่ไดแคสเนาะเป็นพลาสติกเฮ้ยไม่กล้าจับแรงเลยอะแบบดีเทลแบบโอ้โหบ้าไปแล้วสุรดาจะเอาออกยังไงนี่สุรดาโอ้โหโอ้โหค่อยความรู้สึกคือแม่งแบบดีโคตรอะเออเป็นเหล็กจริงๆเฮียผสมเหล็กจริงอุ้ยโอ้แหลมๆไอ้เหี้ยไม่กล้าจับแรงเลยไม่กล้าจับแรงเลยอ่ะเดี๋ยวเอานี่มาใส่อุ้ยปีกอดไอ้สัตว์อู้เหี้ยไม่กล้าเปิดไม่กล้าทำอะไรเลยอ่ะยกเครื่องรู้แค่ว่ายกเครื่องได้นี่เวลาแบบเหมือนออกจากค็อกพิทไงปั๊บกลางปีใช่ป่ะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บยกท่อให้นายตัดพุ่งไปเลย นี่ทุกคนมันเปิดได้แบบนี้เลยอู้สุดยอดข้างในคือแบบอีดีเทลคือละเอียดยิบยิบยิบเลยอะแต่ว่าไอ้สายรัดนี่นะครับคือใส่ยากหน่อยนะเออใครที่คิดว่าใส่เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะโชว์แบบให้ไฮโตะนั่งอยู่ข้างในก็ควรที่จะใส่ไว้แบบนั้นเลยเนี่ยครับไม่ควรแบบเลือกเข้าเลือกออกเลือกเอาเลยว่าจะให้ไฮโตะยืนอยู่ข้างรถหรือนั่งอยู่ในรถผมเลือกและให้นั่งอยู่ในรถก็คือจะใส่มันด้วยแบบนี้นะครับซึ่งไฮโตะของผมจะอยู่แบบนี้ตลอดไป เพราะมันถอดใส่ยากมากมันชิ้นเล็กมากเลยตรงไอ้สายขัดเนี่ยดีเทลให้มาหมดเลยนะครับข้างรถที่เป็นในส่วนของล้อแม็กเอ่ยลายอะไรต่างๆให้มาหมดนะครับแล้วงานทำสีคือแบบโอ้โหแม่งเนี๊ยบโคตรนะครับส่วนไอ้พวกดีคอร์ติดพวกตัวเลขตัวหนังสืออะไรก็คือแบบชัดคมกริบไอ้สัตว์ความฝันไว้เด็กผมแม่งเป็นจริงแล้วว่ะไอ้เหี้ยเหมือนแบบเหมือนฝันเป็นจริงอ่ะนี่คือแบบรถในฝันของเด็กผู้ชายอ่ะที่สักครั้งอ่ะกูอยากแบบมีเป็นครอบครองสักครั้งนึงอ่ะแล้วเรามีมันได้จริงๆอ่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบในไซส์ที่เราขับไม่ได้เนาะแต่มันก็เป็นแบบไอ้เหี้ยเนี่ยเทียบกับมือผมอ่ะไอ้เหี้ยนี่คันใหญ่มากนะถือว่าคันใหญ่มากโคตรชอบอันนี้คือแม่งถ้ามี10คะแนนให้100คะแนนเลยสุรดะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมคือระหว่างที่ยังคิดไม่ออกนะว่าจะรีวิวเรื่องอะไรต่อไปดีหนังเก่านะอยากรีวิวหนังเก่าเหมือนกันเพราะว่าทุกคนขอหนังเก่ามาเยอะนะครับก็อัปเดตซะหน่อยนะครับมีของเข้าบ้าน3ชิ้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเราหนังด้วยนะครับผมอาทิตย์นี้เป็น Little Mermaid นะครับ Little Mermaid เข้าแล้วไปเตรียมได้เลยนะครับแล้วก็ไลฟ์พูดคุยกันเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้แหละครับ Little Mermaidเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดนะลองมาแชร์กันผมว่าเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดเนี่ยน่าจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ไม่ชอบก็เกลียดไปเลยอ่ะไม่น่าจะมีคนดูที่อยู่ตรงกลางนะครับสำหรับเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดนะแต่วันนี้หลับสบายปิดประตูนี่ตรงนี้อย่างนี้ก็ได้นะอย่างนิดนึงเอ้ยดีซีนต้องอย่างนี้นะครับอ่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมหนอนเล่นก็จะมานั้นนะ
ทีนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งความชอบของผมนะครับแต่ไม่ใช่คอนเทนต์หลักเพราะนั้นมันจะมานานๆทีหลักๆก็จะเป็นรีวิวหนังนั่นแหละนะครับผมเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรอาทิตย์นี้มีชินคาเมเลเดอร์ที่ผมอยากจะไปดูผมดูมาแล้วนะครับตอนไปญี่ปุ่นแต่ว่าดูไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าพอจะเห็นแล้วว่าเส้นเรื่องเป็นยังไงครับนี่คือจะมาเนี่ยครับมาดูซับนะครับให้ดูรู้เรื่องเก็บดีเทลของรายละเอียดแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันแล้วก็เดินเล่นมูเมดนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ